ใครหล่อกว่ากันผมบอกว่าเป็นผมไม่แต่ผมซึ่งเป็นความจริงฮะสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยวันนี้เรามาตอบคำถามครับครับตอนที่อยู่ที่ชิคาโกก็องตวนโพสต์ข้อความนะครับใน Facebook ว่าอยากจะถามอะไรพวกเราสองคนแม่งรู้แม่งบอกแล้วโพสต์โพสต์ไม่บอกเลยเอาเป็นว่าโพสต์ไปแล้วนะครับคำถามแรกนะครับพี่องตวนชอบอะไรมากที่สุดและพี่องตวนมีแรงบันดาลใจจากใครคำถามแรกนะฮะก็ไม่มีลีโอตัดออกไปก่อนชอบอะไรมากที่สุดก็น่าจะเป็นมวยนี่แหละฮะแรงบันดาลใจน่าจะมาจากน้องนี่แหละว่าเราชกมวยเราทำอะไรก็เราทำเพื่อครอบครัวก็อยากจะให้ครอบครัวสบายเขาเพื่อนเขาเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าเขาเป็นคนขยันถึงแม้จะเป็นคนเพี้ยนนิดนึงแต่ก็ถือว่าขยันสองนะฮะอยากถามว่าถ้าสมมติว่าพี่องตวนกับพี่ลีโอได้ไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วไม่กลับเมืองไทยเลยอยากทำอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายขอคำตอบด้วยไม่ถึงเป็นสิ่งสุดท้ายแบบก่อนตายอะนะคือถ้าสมมติว่าจะกลับไปฝรั่งเศสคือไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วสิ่งสุดท้ายที่อยากจะทำที่นี่คืออะไรเท่าที่ผมเข้าใจก็อาจจะผิดนิดนึงเพราะว่าเราไม่กลับเราอยู่นี่แล้วฮะก็อยู่นี่มากี่ปี15ปีแล้วก็ไม่น่าจะกลับนะก็จะอยู่นี่ต่อไปนะฮะคิดว่าครับแล้วสรุปคำตอบคือก็เราไม่กลับไงไม่แต่เขาบอกว่าถ้าสมมติไงถ้าสมมติกลับถ้าสมมติกลับสิ่งสุดท้ายที่อยากทำที่เมืองไทยคืออะไรไปทะเลลีโอตอบว่าไปทะเลองตวนสิ่งสุดท้ายคงจะอยากจะไปทะเลคงอยากจะแบบไปไหว้ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่สอนให้เรามีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตอบให้ดูดีอันนี้ตอบให้ดูทะเลส้มโอถามมาของคนเคยทะเลาะกันหนักแค่ไหนเรื่องอะไรและก็ใครเป็นคนยอมก่อนอันนี้เราเคยทะเลาะกันหนักต่อยกันนะอยู่ในร้านอาหารแล้วก็ต่อยกันเองเลยแต่ว่าแล้วก็ประเด็นคือไม่มีใครยอมใครฮะเลยต้องโดนไล่ออกจากร้านอาหารเพราะต่อยกันเองฮะคือเป็นพ่อแบบพ่อกับแม่ที่ไล่ออกครับคือไม่รู้ด้วยว่าทะเลาะเรื่องอะไรนะจำไม่ได้ยังเป็นแบบวัยรุ่นอยู่ใช่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะเป็นวัยรุ่นอีโก้สูงทั้งคู่ก็ผมเป็นเรื่องธรรมดาของพี่น้องอันนี้กลับแบบว่านั่งรถกลับอันนี้ไม่ยอมเดินกลับเดินกลับไม่แต่ว่าร้านอยู่ข้างๆบ้านก็ไม่เป็นไรไม่เท่าไหร่ก็มีอย่างนี้แต่ว่าถ้าถามว่าปกติแล้วก็พวกเราจะไม่มีทะเลาะกันเท่าไหร่คือพอโตขึ้นแล้วเราก็จะไม่ค่อยมีอาจจะมีเรื่องงานต่างๆแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะคำถามแรกเขาถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนักมวยลีโอตอบเพราะว่าไม่มีเพื่อนนะฮะก็พอดีแถวบ้านก็มีค่ายมวยนะฮะแล้วก็ในช่วงนั้นที่เพิ่งย้ายมาเมืองไทยใหม่ๆก็ภาษาก็อาจจะยังพูดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็เลยมีค่ายมวยแถวบ้านแล้วไปหาเพื่อนก็ตามพี่ก็ตามนั้นคำถามที่2ที่เขาถามมาก็คือพี่2คนอายุเท่าไหร่ผมก็23ครับของคนก็เพิ่งจะ26เพิ่งจัดนะฮะไม่อยากแก่เขาถามคำถามที่3ว่าเคยทะเลาะกันจนใช้มวยไทยต่อยกันไหมคะก็ที่ตอบเมื่อกี้นะฮะก็เดิมนะฮะแล้วก็คำถามที่4ที่เขาถามมานะครับพี่2คนใครหมัดหนักกว่ากันก็เพราะรุ่นนะอันนี้น้ำหนักเยอะพอน้ำหนักเยอะหมัดจะหนักกว่านะขออ้างลองคิดดูนะลองคิดดูสมมติถ้าเกิดพอน้ำหนักเท่ากันไม่ต้องคุยด้วยซ้ำอย่างนี้นะฮะเอาเป็นว่าองตวนหมัดหนักกว่าเยอะเดี๋ยวหนักหมัดเขาถามมานะฮะพี่องตวนกับพี่ลีโอ2คนเคยทะเลาะกันบ้างไหมก็ตอบไปแล้วนะฮะคำถามที่2ที่เขาถามมาก็คือใครหล่อกว่ากันระหว่างพี่องตวนกับพี่ลีโอ555ก็นี่ต้องถามแฟนคลับนะก็เขียนมาเลยว่าใครหล่อกว่ากันเพราะว่าคำถามนี้มันไม่ใช่ถามพวกเราว่าใครหล่อกว่ากันเอาเป็นว่าถ้าเกิดถามผมเองผมก็บอกว่าเป็นผมไม่แต่ผมซึ่งเป็นความจริงฮะอย่างนี้ละกันให้คอมเมนต์ใต้วิดีโอว่าระหว่างเรา2คนคิดว่าใครดูดีกว่ากันก็ถ้าให้แนะนำก็ให้เริ่มด้วยตัวอักษรออ่างคำถามที่3นะฮะคือพี่องตวนกับพี่ลีโอเวลาว่างชอบพาแฟนไปเที่ยวไหนกันหรือเวลาว่างพี่องตวนกับพี่ลีโอไปเที่ยวไหนกันชอบพาแฟนไปเที่ยวไหนก็ที่จริงก็ปัญหาคือเวลาไม่ค่อยมีนะก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนอกจากก็จะไปร้านอาหารไปหาอะไรกินดีๆแล้วก็ไปดูหนังอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่จริงโอกาสที่แบบได้ไปพักผ่อนอย่างนี้ยังไม่เคยมีก็แบบ
ี2ปีครั้งนึงไป 2-3 วันเนี่ยมันก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปนะอ่ะคำถามมีคำถามนึงนะครับพี่วิกตอร์กับพี่อองตวนเคยแกล้งกันแรงไหมคะแล้วพอแกล้งโกรธหรือเปล่าเคยแกล้งมันเป็นเรื่องปกติของพี่น้องนะก็พี่น้องจะแกล้งกันตลอดนะฮะก็ส่วนมากจะเป็นคนพี่นะฮะที่แกล้งน้องนะก็ส่วนมากจะเป็นไม่ที่จริงจะบอกว่าโดนเยอะจนจำไม่ได้ว่าจะให้ตัวอย่างอะไรบ้างพอทุกวันนะต้องพูดตลอดเลยว่าพี่แกล้งน้องโดนตลอดเอาอย่างนี้คนที่เป็นน้องเนี่ยแล้วมีพี่ในวิดีโอนี้เขาจะรู้ตัวว่าความจริงคืออะไรฮะขอเล่าเรื่องนึงแล้วกันสมัยเด็กๆถ้าสมมติว่าคนเป็นพี่เนี่ยทำร้ายน้องก็จะต้องโดนพ่อกับแม่ดุใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะรู้ว่าน้องได้เปรียบอีกวันนึงคุยกันแล้วทะเลาะกันพ่อกับแม่ยังไม่อยู่คือไปอยู่ร้านอาหารแล้วก็เขาคือเหมือนกับว่าไม่รู้แกล้งอะไรสักอย่างนึงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำเป็นร้องนะเดี๋ยวโดนดุแน่แล้วเขาเลยทำอย่างนี้เอาน้ำเปล่าหยิบจากแก้วเอาน้ำเปล่าทาตรงนี้ตรงนี้ซ้อมหน้ากระจกด้วยนะดูว่ามันดูสมจริงโดนแน่แล้วรอพ่อแม่มาเขาทำเราอะไรอย่างนี้สุดท้ายก็ต้องโดนพ่อแม่จะมีอีกเรื่องนึงเคยมีอยู่ครั้งนึงแบบไปอยู่บ้านครอบครัวใช่ไหมแล้วมีเก้าอี้สวยๆนี่แบบที่แบบราคาแพงมากอย่างเงี้ยซึ่งองค์ทนทำพังทำเก้าอี้นั่นพังแล้วไปบอกครอบครัวว่าเนี่ยเก้าอี้นี้เรียวทำพังนะแล้วเนี่ยไม่เชื่อผมเพราะผมไม่ได้ทำเพราะพ่อผมเป็นคนที่แบบโกหกไม่เป็นด้วยผมก็เรียกว่าเป็นน้องเลยเป็นน้องไม่มีความเชื่อถือด้วยน่าเชื่อถืออันนี้ก็โดนตบโดนอะไรแบบอันนี้ก็ยืนขำอยู่ข้างหลังรู้จักเหมือนแบบในละครนะอยู่แบบเนี้ยอะไรเงี้ยคำถามต่อไปนะฮะเขาถามว่าถ้าเป็นพี่นะฮะจะทำยังไงครับถ้าต้องต่อยกับพวกนักบอลที่ไม่เป็นมวยครับเอาไงก็คือตามความจริงอ่ะนักบอลของไม่หาเรื่องกับนักมวยนะเขาคงรู้ตัวว่าอย่างไรก็ไม่น่าจะสู้ได้พวกเราเนี่ยเป็นนักมวยผมว่าพวกนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาต่อสู้เนี่ยเขาจะไม่ออกไปมีเรื่องข้างนอกนะฮะจะเป็นกับนักบอลจะเป็นกับนักเลงจะเป็นกับใครก็ตามนะอย่าไปมีเรื่องกับเขาก็ถ้ามีเรื่องยกมือไหว้ขอโทษเขาก่อนไม่เป็นไรเราคิดไปก่อนนะฮะอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวไปสู้อย่างเดียวเพราะว่าวันนี้เนี่ยถามว่าเขามีแค่หมัดกับเท้าแต่วันพรุ่งนี้ก็จะมีอาวุธก็ได้เคยจะบอกว่ากีฬาต่อสู้ที่ดีที่สุดในเมื่อมีเรื่องคือกีฬาวิ่งมีเรื่องเมื่อไหร่ปุ๊บยกมือไหว้แล้ววิ่งก่อนครับเนี่ยคือกีฬาที่แก้ทันอีกคำถามนึงเขาถามนะครับว่าพี่อองตวนกับพี่ลีโอเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนนะคะจิ้วๆก็สำหรับผมก็เคยมี2คนก็นี่คนที่3ของผมก็ไปเรื่อยนะฮะเขาเรียกว่าไม่ได้นับเป็นคนนะฮะเรียกว่านับเป็นความรักไปเรื่อยอย่างนั้นก็ได้ตอนอยู่ด้วยกัน2คนใช้ภาษาอะไรคุยกันก็ที่จริงถ้าเกิดเราคุยอะไรที่เป็นส่วนตัวจะใช้ภาษาฝรั่งเศสมากกว่านะฮะเพราะว่าภาษาจะใช้ง่ายกว่าเพราะเป็นภาษาของเราอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราคุยเรื่องที่เป็นเรื่องมวยนะฮะเราจะคุยภาษาไทยดีกว่าใช่ครับก็คือพูดง่ายๆว่าแล้วแต่ว่าเราคุยเรื่องอะไรนะฮะเขาถามว่าสาขา RCA เปิดหรือยังเปิดแล้วที่สาขานี้เปิดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะก็ต้นเดือนที่แล้วนะฮะก็เดือนหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ใครปากหวานกว่ากันที่จริงผมก็จะไม่ใช่คนหวานเท่าไหร่ผมจะเป็นคนเงียบๆมากกว่าอะไรอย่างนี้ก็จะไม่เคยใช้ความรู้สึกพูดอะไรอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เสร็จแล้วใครชอบก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะฮะคำถามนั้นที่ว่าคิดว่าใครหลอกกว่ากันคอมเมนต์มาเลยฮะเจอกันใหม่นะครับ